สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกอ่านตัวเลขอินโดอาราบิกเลข0ถึงเลข10กันนะคะเด็กๆทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆยังจำตัวเลขเหล่านี้ได้ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วคุณครูให้เด็กๆดูลักษณะตัวเลขอินโดอาราบิกเลข0ถึงเลข10ไปแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราต้องมาฝึกอ่านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูตัวเลขนะคะแล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเรามาดูตัวเลขตัวแรกกันเลยค่ะเลข0เด็กๆอ่านตามค่ะเลข0ต่อมานะคะเลข1เด็กๆอ่านตามค่ะเลข1ต่อมาค่ะเลข2เด็กๆอ่านตามค่ะเลข2ตัวต่อมานะคะเลข3เด็กๆอ่านตามเลยค่ะเลข3ต่อมาค่ะเลข4เด็กๆอ่านตามค่ะเลข4ต่อมานะคะเลข5เด็กๆอ่านตามเลยค่ะเลข5มาดูกันต่อเลยนะคะเลข6เด็กๆอ่านตามค่ะเลข6ต่อมานะคะเลข7เด็กๆอ่านตามนะคะเลข7แล้วต่อไปนะคะเลข8เด็กๆอ่านตามค่ะเลข8ตัวต่อมานะคะเลข9เด็กๆอ่านตามเลยค่ะเลข9ตัวสุดท้ายนะคะเลข10เด็กๆอ่านตามเลยค่ะเลข10เป็นไงคะเด็กๆได้ดูและได้ฝึกอ่านตัวเลขอินโดอาราบิกเลข0ถึงเลข10ไปแล้วนะคะคุณครูฝากไว้ให้เด็กๆไปฝึกดูแล้วก็ฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันต่อนะคะวันนี้ใบงานจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะสำหรับใบงานในวันนี้นะคะเป็นใบงานที่11ค่ะกิจกรรมที่ทำนั่นก็คือหารูปเต่าแล้ววงกลมนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปหารูปเต่ากันนะคะถ้าเจอแล้วเราใช้ดินสอวงกลมรูปเต่าไว้เลยนะคะมีเด็กพร้อมไปหาเต่ากับคุณครูไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปจับเต่าแล้ววงกลมกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาหาเต่ากันนะคะแต่วันนี้คุณครูพึ่งจะช่วยเด็กๆหาเต่าแค่2ตัวนะคะแล้วที่เหลือเด็กๆหาเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหาเต่ากันเลยค่ะเด็กๆดูรูปภาพทั้งหมดนี้เลยนะคะดูรูปจับทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆเห็นรูปเต่าหรือยังคะคุณครูพึ่งเห็นแล้วนะคะคุณครูพึ่งจับวงกลมก่อนนะคะคุณครูเพิ่งเจอลูกเต่าแล้วนี่ค่ะคุณครูเพิ่งก็จะวงกลมแล้วค่ะนี่ค่ะลูกเต่าที่คุณครูเพิ่งหาเจออีกตัวนึงนะคะเด็กๆเจอหรือยังคะแต่คุณครูเพิ่งเจอแล้วนะคุณครูเพิ่งจะวงตัวที่สองแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะคุณครูเพิ่งวงกลมลูกเต่าสองตัวแล้วนะคะดังนั้นที่เหลือให้เด็กๆหาเองนะคะใครเจอแล้ววงกลมได้เลยค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะเด็กๆทุกคนทำได้นะคะค่อยๆสังเกตและค่อยๆดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเจอค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งขอจบการเรียนการสอนเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมหาลูกเต่านะคะเด็กๆบ๊ายบาย